เช็คด่วนนะครับหมอเผย12ข้อสังเกตอาการโควิด19สายพันธุ์จากทองหล่อเมื่อวันที่10เมษายน2564ที่ผ่านมานะครับแพทย์หญิงนิษฐาเอื้ออารีมิตรแพทย์อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจออกมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับอาการของเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์จากพื้นที่ทองหล่อกรุงเทพเทียบกับการแพร่กระจายจากพื้นที่มหาชัยจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีผู้ป่วยจำนวน60คนจากที่รับผู้ป่วยมาแค่5วันเท่านั้นเองนะฮะต่อมามีชาวเน็ตนะครับก็ช่วยกันแปลภาษาทางการแพทย์ให้เป็นที่เข้าใจง่ายๆดังนี้นะครับข้อ1นะฮะระยะการเกิดโรคและแสดงอาการชัดเจนมากในวันที่2ถึงวันที่3หลังสัมผัสเชื้อนะครับข้อที่2นะครับอาการตอนแรกจะปวดเมื่อยเป็นหลักเหมือนมีไข้ต่ำๆเจ็บคอนิดๆแต่ไม่เป็นอะไรเยอะนะฮะข้อที่3นะครับอาการที่เกี่ยวกับลำไส้และระบบทางเดินอาหารนะฮะเจอประมาณ3คนนั่นก็คือ 5% ที่มีอาการถ่ายเหลวนำมาก่อนนะครับซึ่งสายพันธุ์เดิมนะฮะก็มีการถ่ายเหลวได้แต่จะเกิดขึ้นในวันหลังๆนะครับข้อที่4นะครับมีไข้เด่นมากนั่นก็หมายถึงมีไข้นำมาก่อนชัดเจนและไข้สูงมากนะฮะหลายคนมีไข้ 38.5 ถึง 39 องศานะครับและมาเยอะในวันหลังๆประมาณวันที่3ถึง4ก่อนมีอาการนะครับข้อที่5นะครับปวดเมื่อยตามช่วงตัวนะครับในช่วงที่มีไข้คนไข้บางจะบอกว่าปวดหนักๆนะครับปวดลึกๆปวดกระดูกเป็นพักๆนะครับข้อที่6นะฮะมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจส่วนบนเช่นไอมีน้ำมูกจามเจ็บคอบ้างนะครับแต่ไม่เยอะแบบประมาณเหมือนเป็นหวัดธรรมดานะฮะข้อที่7นะฮะกลิ่นยังโอเคอยู่นะครับได้กลิ่นดีกินข้าวแม่อร่อยบ้างแต่ยังรับรสดีอยู่อาจจะเป็นเพราะมาพบแพทย์เร็วคงต้องดูกันอีกทีในสัปดาห์หน้านะฮะข้อที่8นะครับปอดบวมมีบ้างแต่ดูไม่เยอะเท่ารอบแรกแต่ที่ได้ยินมานะครับเวลาโรคมีการเปลี่ยนแปลงจะแย่ลงเร็วมากนะครับให้ระวังที่เจอก็ยังไม่เยอะนะฮะอาจจะเป็นเพราะวันแรกก็ได้นะครับสัปดาห์หน้าค่อยมาดูกันใหม่นะครับข้อ9นะครับเม็ดเลือดขาวต่ำกว่ารอบแรกรอบนี้ประมาณ 3,000 นะครับและเป็นชนิดริมโฟไซต์800ถึง 1,500 เกล็ดเลือดค่อนต่ำหลายคนนะฮะข้อที่10นะครับผู้หญิงหลายคนดูฟิล์มอาการปอดอักเสบยากกว่าเดิมมากเพราะทำสัญญกรรมที่หน้าอกกันเยอะนะฮะข้อที่11นะครับติดเชื้อแล้วแสดงอาการไม่มากนะครับแค่ 5% ก็อาจจะเป็นได้นะฮะและข้อที่12นะครับค่าการเพิ่มของสารพันธุกรรมไวรัสโควิดหรือที่เรียกว่า Cycle Trace Hold ที่เรียกย่อๆว่า CT ยิ่งผลตรวจออกมามีค่า CT น้อยๆนะครับแสดงว่ามีเชื้อไวรัสเยอะเพราะทำแค่ไม่กี่รอบนะครับก็สามารถเพิ่มสารพันธุกรรมจนตรวจเจอได้แล้วซึ่งในรอบนี้ต่ำประมาณ10กว่าเยอะมากนะครับและแพทย์หญิงก็ยังทิ้งท้ายอีกนะครับว่าสิ่งที่กังวลก็คือจะให้ผู้ป่วยกลับบ้านหลังดูอาการและคนไข้ไม่มีอาการแล้ว10วันได้หรือไม่นะครับแล้วไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่นี้จะแอบแพร่เชื้อได้อีกหรือไม่นะฮะและสำหรับช่วงนี้นะฮะมีข่าวการระบาดเยอะมากก็อยากให้เพื่อนๆระมัดระวังตัวกันเป็นพิเศษนะครับอย่าลืมกันนะครับหน้ากากอนามัยนะครับพกติดตัวกันไว้เลยเวลาเราจะไปไหนนะครับที่มีผู้คนเยอะๆก็ใส่กันไว้นะครับรักษาสุขภาพกันด้วยเป็นห่วงนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ